ไฟฉายที่ให้ค่าความสว่างสูงสุด 1,200 ลูเมนครับระยะ2ไกลสุดที่166เมตรกับขนาดที่เล็กกว่าฝ่ามือพกพาสะดวกได้ทุกวันครับใช้ตีนหมวกเป็นไฟฉายคาดหัวก็ได้นะครับเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานด้วยท้ายแม่เหล็กครับแล้วก็รอบนี้ครับพิเศษเข้ามาพร้อมกับความเป็น Limited Edition ผมกำลังพูดถึง Olight Baton 3 Roadster ครับซึ่งรอบนี้เข้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันคราวนี้เรามาทำการแกะกล่องเจ้าตัวบาทอน3กันบ้างนะครับมาเริ่มกันจากหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นรูปไฟฉายนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับของจริงเลยครับพลิกมาที่ด้านข้างกล่องครับก็จะเจอการรับประกัน5ปีแล้วก็มีตัว QR Code ให้เราสแกนเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับด้านหลังกล่องจะเป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็ตัวสเปคของไฟฉายนะครับระยะ2ค่าความสว่างพวกนี้ครับส่วนอีกด้านข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าไฟฉายทำอะไรได้บ้างครับเช่นการแคมปิ้งการซ่อมบำรุงนะครับโอเคครับเรามาแกะกล่องกันผมดึงตัวไฟฉายออกมานะครับก็จะเจอกับตัวฉลากสีเหลืองนะครับภายใต้ฉลากสีเหลืองเราก็จะเจอกับตัวไฟฉายแล้วนะครับนี่คือตัวบาทอน3และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องที่ทางโอไลท์ให้มาด้วยนะครับก็ผมดูแล้วนี่น่าจะพร้อมใช้งานได้เลยเรามาดูบอดี้ตั้งแต่หัวจรดท้ายของตัวไฟฉายกันบ้างนะครับพลิกมาด้านนี้ครับเราก็จะเจอสวิตช์ซึ่งก็จะมีไฟ LED บอกสถานะด้วยครับอีกด้านนึงก็จะเป็นตัวบาทอน3นะครับเป็นชื่อรุ่นแล้วก็หมุนมาก็จะเจอคลิปเน็บครับส่วนตัวบอดี้ครึ่งล่างของตัวไฟฉายนะครับเขาจะออกแบบมาคล้ายๆกับยางรถยนต์น่าจะเป็นชื่อรุ่นของที่มาของคำว่า Roadster นะครับมี1หลอด LED ครับแล้วก็เป็น TIR Lens ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูแสงกันอีกทีนึงตัวคลิปเน็บนะครับเป็นคลิปเน็บขนาดใหญ่แล้วก็2ทางนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับผมทดลองดึงให้ดูแน่นมากๆครับแล้วก็ตัวท้ายไฟฉายนั้นก็จะเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นจุดชาร์จไปในตัวครับนี่คือโดยรวมของตัวบาทอน3นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดกันอีกทีนึงครับผมมาดูสเปคของเจ้าตัวบาทอน3 Roadster กันบ้างนะครับตัวไฟฉายเขาจะมีตัวหลอด LED 1หลอดครับโดยตัวเลนส์ก็จะเป็นแบบ TIR ที่จะช่วยให้แสงนั้นมีความสมดุลกระจายแสงได้นวลตาครับโดยเขาจะให้ความสว่างสูงสุดที่ 1,200 ลูเมนให้ระยะ2ไกลสุดที่166เมตรครับส่วนความเข้มแสงที่เขาทำได้นั้นจะอยู่ที่ 6,889 แคนเดล่าแบตเตอรี่ที่ทางโอไลท์ให้มานะครับก็จะเป็นแบบ IMR 16340ครับความจุอยู่ที่550มิลลิแอมป์ 3.7 โวลต์ครับโดยจะให้รันไทม์นานสุดที่20วันในโหมดมูนนะครับที่ความสว่างอยู่ที่ 0.5 ลูเมนครับโดยเขาสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน Power Bank ผ่านสายชาร์จแม่เหล็กนะครับที่เขาแถมมาด้วยตอนชาร์จนั้นไฟสถานะก็จะเป็นสีแดงนะครับการชาร์จเต็มนั้นก็จะเป็นสีเขียวครับหรือถ้าใครมีตัวบาทอน3คิดนะครับก็สามารถใช้เคสร่วมกันได้ในการชาร์จครับผมซึ่งเขาจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับผมลองทดสอบการชาร์จแล้วไม่มีปัญหาครับตัวไฟฉายนะครับการกระแทกที่ 1.5 เมตรตอนทดสอบนี่ผมทำใจลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวบอดี้ของเขานั้นสวยมากๆนะครับกลัวว่าจะเป็นรอยเหมือนกันส่วนการกันน้ำก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX8 ครับลุยได้สบายหายห่วงหัวไฟฉายครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่21มิลลิเมตรนะครับความยาวหัวจรดท้ายนั้นจะอยู่ที่63มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักรวมแบตเตอรี่ครับก็จะอยู่ที่ 52.5 กรัมผมลองเทียบขนาดกับไฟฉายรุ่นอื่นๆให้ดูด้วยครับก็จะได้เห็นภาพแบบชัดเจนส่วนคลิปเน็บนะครับก็จะเป็นแบบ2ทางครับสามารถติดหมวกเพื่อใช้แทนไฟฉายคาดหัวได้ครับท้ายแม่เหล็กก็ใช้งานอเนกประสงค์ดีครับผมที่สวิตช์นะครับเขาจะมีหลอด LED เล็กๆเพื่อบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยครับโดยถ้ากดสวิตช์แล้วไฟเขียวติดนั่นก็คือแบตเตอรี่นั้นมากกว่า 60% ครับแต่ถ้าติดที่ไฟส้มนั้นแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 10-60% ถ้าติดที่สีแดงครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ 5-10% นะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงกระพริบนั่นก็คือแบตเตอรี่น้อยกว่า 5% ต้องนำไปชาร์จก่อนใช้งานครับผมส่วนการใช้งานสวิตช์นะครับกด1ครั้งเพื่อเปิดครับผมโดยการกดค้างนั้นจะเป็นการเปลี่ยนระดับนะครับซึ่งเขาจะไล่ระดับไปที่โลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮไปเรื่อยๆนะครับ
กดอีก1ครั้งครับเพื่อเป็นการปิดไฟฉายนะครับส่วนการเรียกโหมดเทอร์โบก็ทำได้โดยการกดดับเบิลคลิกนะครับโหมดเทอร์โบก็จะติดขึ้นมาส่วนไฟสโตรบนะครับก็จะเป็นการกดทริปเปิลคลิกหรือคลิกเร็วๆ3ครั้งครับไม่ว่าไฟจะเปิดอยู่หรือปิดอยู่ครับก็จะเรียกโหมดสโตรบได้การเรียกระดับมูลนะครับให้กดค้างไว้ตอนไฟฉายปิดอยู่ครับกดค้างไว้จนกระทั่งไฟมูลติดนะครับส่วนในเรื่องของการล็อกสวิตช์ครับในขณะที่ไฟดับอยู่ให้กดค้างไว้นะครับจนกว่าไฟมูลติดแล้วก็ค้างไว้รอจนไฟมูลดับไปด้วยครับก็จะเป็นการล็อกสวิตช์นะครับไม่สามารถใช้งานได้ส่วนการปลดล็อกครับก็จะใช้วิธีการเดียวกันให้กดค้างไว้จนกว่าไฟมูลจะติดขึ้นมานะครับตัวบาทอน3ครับสามารถตั้งเวลาปิดสวิตช์ได้ครับโดยจะตั้งได้2ระดับนะครับนั่นก็คือ3นาทีกับ9นาทีจะทำได้โดยการกดสวิตช์ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับจนกระทั่งไฟกระพริบถ้ากระพริบ1ครั้งครับก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดที่3นาทีแต่ถ้ากระพริบ2ครั้งนั้นก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดที่9นาทีครับโดย2ค่านี้นะครับจะสลับกันไปเรื่อยๆในตอนที่เราทำการกดดับเบิลคลิกค้างนะครับการตั้งเวลานะครับต้องกดตอนที่ไฟติดเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะแสงของเจ้าตัวบาทอน3กันนะครับลักษณะโดยรวมของเขานั้นจะเป็นแสงออกแนวกว้างๆนะครับตรงสปอตตรงกลางนั้นจะมีความเข้มกว่าจุดอื่นเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมคือเขาเป็นไฟฉายที่เกลี่ยแสงได้ดีครับเกลี่ยแสงได้สมดุลคราวนี้เราก็จะมาดูการไล่ระดับแสงนะครับเริ่มจากระดับโลนะครับนี่ก็คือระดับโลมาที่มีเดียมครับ60ลูเมนนั้นก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับตรงกลางผมเร่งมาที่ไฮครับ300ลูเมนก็ตรงกลางนั้นสว่างแล้วก็เริ่มจะเห็นขอบสปิลนะครับจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบครับ 1,200 ลูเมนค่าความสว่างสูงสุดสว่างขึ้นทั้งตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงสปิลขอบนะครับเห็นชัดเจนขึ้นจากนั้นก็จะถือเดินให้ทุกคนดูนะครับในบริเวณที่เป็นป่าค่อนข้างที่จะมืด นะครับข้างหลังมีแสงสีแดงนิดหน่อยนะครับผมเปิดไว้เพื่อไล่แมลงแสงของเขานั้นด้วยความที่เป็นเลนส์ TIR ครับสามารถเกลี่ยแสงได้แบบสมดุล นะครับไม่มีส่วนไหนที่จะสว่างเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานค่อนข้างสบายตานะครับโดยเฉพาะการเดินในป่าบริเวณที่มืดๆ นะครับตรงกลางนั้นเขาจะสว่างกว่าตรงจุดอื่นเล็กน้อยนะครับนี่ครับพอผมหันมาถึงกล้องแล้วก็ไม่ได้สว่างจ้านะครับแต่ว่าตรงทางเดินนั้นสว่างนะครับแต่ไฟตรงกระบอกไฟฉายนั้นไม่ได้สว่างเกินไปคราวนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นตามที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือผมจะถือไฟฉายแล้วก็ถือกล้องเดินไปด้วยนะครับแสงที่ได้เนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าค่อนข้างที่จะสบายตานะครับไม่ได้จ้าเป็นพิเศษนะครับตัวไหนที่ค่าความสว่างสูงๆหรือพุ่งๆนะครับตรงกลางของเขานั้นจะจ้าจนบางทีมันเสียรายละเอียดไปนะครับมันมองไม่เห็นรายละเอียดนะเพราะว่าแสงมันจ้าไปแต่ตัวนี้เขาทำได้ดีครับทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลครับตัวใบไม้ก็จะมีความจ้านิดนึงนะครับถ้าใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆหรือต้นไม้ที่ใกล้ๆพอส่องไกลๆก็ทำได้ดีครับแจกแจงรายละเอียดของวัตถุได้ดีเลยนะครับผมหันกลับมาที่ตรงต้นไม้นะครับผมก็ส่องให้ดูจากนั้นผมจะลองปิดไฟดูนะครับนี่ครับพอปิดไฟก็คือมืดสนิทเลยเปิดอีกทีนึงก็ตามที่เห็นครับผมก็ถือส่องไปเรื่อยๆนะครับเห็นดวงจันทร์ครับค่อนข้างที่จะสวยวันนี้ก็เราแข่งแสงกับพระจันทร์เลยผมถอยออกมาในระยะไกลๆบ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าแสงของเขาส่องในระยะที่ไม่ไกลมากแต่ในลักษณะกว้างๆนั้นเขาจะทำได้ดีแค่ไหนครับจากในภาพนะครับไม่ว่าผมจะใส่ไฟฉายไว้ตรงไหนนะครับแต่ว่าสปิลที่เขาทำได้นั้นยังกว้างแล้วก็ทำให้เห็นรถที่อยู่ตรงกลางภาพนะครับนี่ครับไม่ว่าจะส่องไปตรงไหนเราก็ยังเห็นรถอยู่นะแสงของเขาครอบคลุมครับผมหันมารอบๆนะครับแล้วก็จะส่องไปเรื่อยๆนะครับในซีนนี้ผมจะส่องทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับอันนี้ก็คือยอดต้นมะพร้าวครับดูรายละเอียดแสงครับตรงที่แสงพุ่งเข้าใส่นะครับชัดเจนมากนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลผมจะส่องให้กับทุกคนดูในซีนนี้เลยนะครับนี่ครับพอระยะใกล้ๆแสงก็จะเข้มขึ้นนะส่องไปเรื่อยๆครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ใกล้ๆครับไม่เกิน10เมตร20เมตรจากนั้นก็มาโซนที่ไม่น่าจะเกิน100เมตรนะครับโลเคชั่นนี้ต้นมะพร้าวครับ
เดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยการซูมต้นมะพร้าวให้ดูนะครับจากระยะตีไปน่าจะประมาณสัก100เมตรนะครับผมซูมเข้ามาจะเห็นตรงต้นมะพร้าวครับรายละเอียดนั้นมาชัดเจนมาเต็มครับแล้วนอกจากตรงจุดต้นมะพร้าวแล้วครับเรายังได้สปิวรอบๆด้วยครับผมถือว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีครับโอไลท์ไทยแลนด์จัดโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม2566ขึ้นนะครับในวันที่10ถึง17นี้โดยสมาชิกระดับเงินขึ้นไปครับก็สามารถซื้อได้ก่อนในวันที่10นะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปส่วนสมาชิกทั่วไปครับก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่12นะครับเวลา2ทุ่มเช่นกันลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบในรอบนี้นะครับจะได้รับไฟฉาย i3 EOS สีส้มฟรีครับ1ชิ้นแต่ถ้าไม่มียอดสั่งซื้อหรือยอดสั่งซื้อไม่ถึง1,499 บาทนะครับก็จะเสียค่าจัดส่งอยู่ที่149บาทครับลูกค้าเก่านะครับที่เคยมียอดสั่งซื้อผ่านเว็บ olightstore.co.th ที่มากกว่า1บาทโดยไม่รวมค่าขนส่งนะครับก็จะได้รับตัวไฟฉาย i1 R2 Pro นะครับฟรี1ชิ้นโดยทั้ง2เงื่อนไขนั้นนะครับก็จะมีไฟฉายจำนวนจำกัดแล้วก็ให้สิทธิ์1คนต่อ1ชิ้นเท่านั้นครับโปรโมชั่นสำหรับตัวบาทอน3 Roadster นะครับที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับโดยจะมีรายละเอียดก็คือตัวบาทอน3 Roadster Limited Edition นะครับราคาปกติ 2,080 บาทเขาจะลดราคาไปที่ 30% ก็จะเหลือราคาจำหน่ายในงานที่ 1,456 บาทครับส่วนตัวบาทอน3 Roadster นะครับถ้าซื้อคู่กับตัว i1 R2 Pro นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 2,780 บาทลดราคาไปที่ 30% ก็จะเหลือราคาจำหน่ายในงานที่ 1,807 บาทครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับหรือถ้าซื้อคู่กับตัว Autoco P1 นะครับปกติอยู่ที่ 2,930 บาทเขาลดราคาที่ 30% เช่นกันครับเหลือราคาจำหน่ายในงานอยู่ที่ 1,904 บาท50สตางค์นะครับส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นในรอบนี้ก็สามารถใช้โค้ด Lens Cover ได้ครับก็จะได้รับส่วนลดทั้งหมดที่ 12% นะครับโดยส่วนลดนี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปซื้อเข้าไปรับชมข้อมูลหรือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับอย่าลืมนะครับช่วงโปรโมชั่น 10-17 กรกฎาคมนี้ครับผม